มันเป็นกรณีที่กรุงเทพมหานครนะฮะจะขอปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ๋อจะเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยคลังเบรกคลังเขาอยากเก็บอยู่ไม่ใช่เหรอตอนแรกอะแต่ว่าก่อนที่มันเป็นเงินเข้ากทม.ไงคลังเลยเบรกไม่ไม่แต่ว่ามันไปติดเรื่องข้อกฎหมายด้วยเนี่ยไม่ประเด็นคือมันเรื่องของคนที่เขาปลูกกล้วยปลูกสวนใช่ไหมใช่ใช่ครับคือพ อจะมีแนวโน้มจะเก็บภาษีขึ้นปุ๊บในกรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยโอ้โหหน่อ กล้วยปักซึ่งเต็มเลยอะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยคนไหนที่เขาปลูกเนี่ยกล้วยหรือข้าวโพดหรืออะไรเงี้ยข้าวโพดอาจจะไม่ปลูกไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าต้องเป็นธรรมกับเขาครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกไปใช้จริงๆในการขายเนี่ยมันก็เป็นพืชเกษตรตามกฎหมายคือถึงแม้ว่าเขาปลูกเพื่อไม่ต้องการเสียภาษีอะครับแต่เขาก็ปลูกจริงไงครับเข้าใจผมปะคือหมายความว่าเขาไม่ได้เขาก็ใช้ประโยชน์จริงคือคุณไปโทษเขาไม่ได้ที่เขาไม่ต้องการจ่ายภาษีไงสมมติว่าผมถ้าเป็นผมก็ปลูกบ้านเลยเข้าใจผมป่ะคือถ้าผมปลูกบ้านเลยก็จบเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะปลูกบ้านหรือว่าลงทุนยังไม่พร้อมเอาไปลงทุนในการทำอสังหาคือสำหรับผมนะถ้าเขาไม่ต้องการจ่ายภาษีแล้วเขาจะปลูกต้นไม้เกษตรอะไรเงี้ยดีมันก็เป็นพื้นที่เขาทำตามกฎหมายที่คุณบังคับให้เขาทำคือมันเงินเขาที่ดินเขาอะแต่มันก็ถูกมองไงว่าต้องการที่จะเลี่ยงก็แน่นอนแล้วคุณไม่อยากเลี่ยงคุณมีที่ดิน50ไร่อ่ะคุณก็ไม่อยากจ่ายใช่ๆโทษทีก็ใช่แต่ว่าเจตนามันก็คือตั้งใจทำให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันราคาถูกลงด้วยการมาขายทอดตลาดหรือคุณก็ลงทุนสิจะได้จ้างงานแต่นี่คุณก็ไม่ทำอะไรแล้วปลูกกล้วยเอาอ่ะเดี๋ยวโทษทีผมไม่ได้จะเถียงคุณชูวัฒน์นะเพราะผมยังญาติดีกับคุณชูวัฒน์อยู่ญาติดีก็เถียงได้ไม่คืองี้ผมจะได้มีความรู้ผมก็เลยจะบอกว่าคนที่ชอบให้มีการเก็บภาษีเรื่องพวกนี้เขาไม่เข้าใจเลยว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินวะใครเป็นเจ้าของเงินผมคือเจ้าของที่ดินและเจ้าของเงินแล้วคุณมาบอกผมทำไมผมจะปลูกบ้านหรือปลูกกล้วยหรือจะไม่ลงทุนหรือจะลงคือแบบไม่ต้องมายุ่งคือเข้าใจผมเปล่าข้อเสนอของกทม.แบบนี้ฮะเขาจะมีการปรับเพิ่มจากปัจจุบันนี้เก็บในอัตรา 0.01 ถึง 0.1 เป็นเต็มเพดานก็คือ 0.15% อ๋อแค่นี้เหรอใช่ครับที่นั่งทะเลาะกันเนี่ยแค่นี้ใช่ๆคือจ่ายไปเลยเก็บไปเลยล้านละ100เป็นล้านละ1,500อ๋อปะโถเอ้ยคิดว่าก็คือเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าคุณปื้มเคยเห็นมั้ยล่ะเศรษฐีพวกนี้เนี่ย 1,000 นึงเค้าไม่ยอมจ่ายถ้ามันเป็นภาษีอ่ะผมเข้าใจแล้วทำไมคนด่าเพราะเมื่อกี้คุณไม่บอกตัวเลขไม่คิดว่ามันเยอะฐานภาษีของภาษีที่ดินใหม่เนี่ยนะมันต่ำอยู่แล้วมันไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยอ๋อต่อให้เก็บเต็มเพดานก็กระติ๋วเดียวนิดเดียวแต่ถ้าเก็บเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันอัตรามันก็สูงอยู่นะมันก็เพิ่มเป็นทวีคูณไงงั้นแสดงว่าคุณชูวัฒน์กำลังจะบอกว่าเศรษฐีไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยงกเกินที่เหนียวเกินไปเขางกหรือเขาไม่อยากจ่ายภาษีเพราะเขามองว่าภาษีที่เอาไปใช้มันไอ้อันนั้นก็ด้วยอันนั้นก็ไปปัญหานึงอ่ะแหละก็คือว่าใช้ภาษีสิ้นเปลืองอ่ะรัฐไทยแต่ผมเข้าใจแล้วทำไมคนด่าคือมันน้อยนิดมากบทสรุปก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับของกระทรวงการคลังบอกว่ามันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะมันขัดกับพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2562ที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันหากว่ากทม.ต้องการจะเดินหน้าต่อก็สามารถนำเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตีความได้เป็นเรื่องของคลังเป็นเรื่องของคลังแล้วก็กทม.มาแซงหน้าแย่งซีนไม่ได้แย่งซีนเก็บภาษีคนรวยเพื่อเอาใจคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้วิธีอย่างนี้ได้ไหมอ่ะว่างั้นก็ทำลายรั้วซะเปิดให้เห็นพื้นที่สีเขียวที่คุณปลูกกล้วยนั่นแหละแล้วก็ติดป้ายว่าที่ดินนี้ของใครประจานกันไปไม่คือไม่สำหรับผมเนี่ยคือผมเห็นด้วยนะพอภาษีมันเล็กน้อยคุณจะจ่ายให้หมดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเวลาเขาถือครองที่ดินน่ะแล้วเขารอจะทำอะไรอ่ะมันยังไม่ใช่มันไม่ใช่จังหวะที่จะทำไงคือสมมุติเขาจะขายทำอสังหาหรือใช่ใช่มันไม่ใช่จังหวะเข้าใจแต่ว่าในภาษีที่ดินเนี่ยในกฎหมายที่ดินตัวนี้มันมีข้อยกเว้นให้อยู่แล้วว่ากี่ปีไงทั้งหมดเนี่ยเขาเว้นตำรวจไปก็ใช่เขาก็รอคุณอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องทำลงห้ามเลยอะไรเงี้ยหรือว่าพอที่ดินว่างปุ๊บต้องเก็บเพิ่มเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเขามีจังหวะรออยู่แล้วเขาให้คุณกี่ปีเป็นธรรมต่อผู้ถืออสังหาครับแต่แนวคิดของกทม.ก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการจัดโซนพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุณชาชาติไปหารือกับผู้ว่าปทุมอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การจัดโซนเนี่ยควรจะมาคุยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะเพื่อให้เฉดสีของแต่ละโซนเนี่ยมีความต่อเนื่องกันไม่งั้นเฮ้ยมันแบบว่าถ้ามันพื้นที่หนึ่งเป็นเกษตรปุ๊บต่อมาเป็นอุตสาหกรรมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าไม่สอดคล้องกันในบริบทของพื้นที่นะฮะ
ก็ดูเหมือนว่าคุณชาชาก็เริ่มเรื่องพวกนี้ไปแล้วสุขพอสมควรเพราะว่าก็ไปคุยกับผู้ว่าหมูป่ามาแล้วไปคุยกับใครต่อไปแต่ว่าคุณวิโรจน์ก้าวไกลบอกถอยไม่ได้นะเรื่องนี้ใช่ใช่ประกาศเป็นแรงหนุนด้วยเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำใช่ใช่เขาก็มองในมุมนั้นนะครับนะคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะฮะคือสังคมแวดวงการเงินการธนาคารที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าตกลงแล้วธนาคารกลางของเราเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วทันสถานการณ์หรือไม่ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและในการควบคุมอัตราค่าเงินบาทก็คือว่าขึ้นแค่ 0.25% เนี่ยในขณะที่ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและไทยเนี่ยมันยังกว้างอยู่แล้วก็เฟดเขาขึ้นตูมตามไง 0.75% เพราะฉะนั้นผมก็เห็นมุมวิจารณ์แบบนี้แหละก็เป็นมุมวิจารณ์ที่เมื่อกี้คุยกับหมอเลียบตอนจัดสูตรโมคิดก็เป็นมุมวิจารณ์ที่เหมือนกันหลายคนก็มองว่าแบงก์ชาติน่าจะขยับขึ้นดอกเบี้ยได้มากกว่านี้เล็กน้อยแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่ใช่ประเด็นซึ่งกำหนดเรื่องค่าเงินมากเท่าที่หลายคนไปคิดก็คือว่ามันแนวโน้มมันมาจากดอลลาร์ล้วนๆโดยที่แบงก์ชาติทำอะไรมากไม่ได้ก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาถกกันแต่ว่ามันก็ในที่สุดก็มันก็เป็นเรื่องซึ่งมันเป็นข่าวไปอีกวันนะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้คุกคามประเทศไทยในทัศนะของแบงก์ชาติเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยไปมันก็ไม่ได้ช่วยเนื่องจากว่าเงินเฟ้อส่วนใหญ่มาจากค่าน้ำมันคือเงินเฟ้อรอบนี้มันมาจากปัจจัยราคาน้ำมันซึ่งถ้าไปดูคาดการณ์ปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติเขาเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าเงินเฟ้อจะดีกว่านี้เยอะก็คือลงมาต่ำกว่า 3% ครับแล้วเพราะว่าราคาน้ำมันก็น่าจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรกว่านี้ทีนี้ถ้าไปขึ้นปุ๊บกระทบกับหนี้ครัวเรือนเยอะมันก็มีคนละทฤษฎีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายฝ่ายคุณวินันที่เขามองว่าแบงก์ชาติเนี่ยค่อยๆขยับอย่างนี้ดีอยู่แล้วขึ้นพรวดพราดก็อาจจะไม่เวิร์กเหมือนกันแต่ก็กลัวไงคนที่กังวลว่าคุณขึ้นน้อยไปเดี๋ยวตอนที่เวลาจะต้องขึ้นจริงๆมึงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มันเข้ามาคุกคามข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องขึ้นแรงคราวนั้นอาจจะหนักทยอยขึ้นแบบนี้ดีกว่านะมีความเห็นจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลกนะครับบอกว่าทิศทางค่าเงินบาทในไทยนะครับเป็นไปได้ยากที่จะคาดการเกี่ยวกับอัตราเงินบาทในอนาคตแต่หากว่าเงินทุนจากตลาดหุ้นและพันธบัตรลดลงในขณะที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็ได้ก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาจะมองว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมซึ่งไม่ต้องการที่จะมานั่งเสียเวลาวิจารณ์แบงก์ชาติเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มากฮะแล้วแบงก์ชาติเขาก็บอกเลยเขาบอกตรงๆเมื่อวานนี้ว่าเรื่องของค่าเงินไม่ใช่ priority ไม่ใช่ลำดับความสำคัญของแบงก์ชาติ